นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นพฤติกรรมของนางสาวจิราพรนะครับอายุ33ปีเป็นลูกจ้างร้านทองแห่งหนึ่งในตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่แหละครับทำทีเป็นยืนเลือกทองรูปภัณฑ์ให้กับลูกค้าแต่พอลองช่วยกันดูสิครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรจากภาพวงจรปิดนี้ไหมครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นดีๆนะครับจะเห็นคนเสื้อ สีเทาแขนยาวเนี่ยอาศัยจังหวะช่วงที่เจ้าของเขาไม่อยู่ที่หน้าตู้โชว์นะครับจะเห็นมือขยับขยับพยายามจะยัดทองเข้าไปในแขนเสื้อนะ หลังจากที่เห็นพฤติการครับเจ้าของร้านก็เลยใช้ภาพนี้แหละครับเป็นหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสืบสวนสอพอสำโรงใต้ครับตัวของนางสาวเจีราพรเนี่ยยอมรับนะครับว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ได้ทองไปน้ำหนัการาวๆ50าว5บบาทครับโอ้โหมูลค่าก็เกือบเกือบ1ล้านบาทนะครับเขาเอาทองที่ขโมยได้เนี่ยครับ ว่าจ้างคนรู้จักเนี่ยให้เอาไปขายที่ร้านเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าอยู่อีกสาขาหนึ่งแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปเข้าบัญชีเพราะว่าติดพนนันสล็อตออนไลน์ครับแล้วก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์นะครับแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ